ให้ข่าวแบบนี้มีนัยยะสำคัญอะไรคาดหวังอะไรและต้องการสื่ออะไรคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมโค้ชธงชัยสุโกกีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนครปฐมยูไนเต็ดนะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ทราบข่าวเกี่ยวกับงานแถลงข่าวนะครับการทำ MOU กันระหว่างสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับกับบริษัท King Power ในการสร้างศูนย์ฝึกที่มวกเหล็กนะครับเป็นศูนย์ฝึกพัฒนาทั้งเยาวชนแล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่ครบวงจรนะครับแต่ประเด็นที่ผมจะนำมาคุยกับเพื่อนๆก็คือหลังจากที่มีการทำสัญญา MOU เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้มีการสัมภาษณ์นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับอนาคตการทำงานของหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยอากิระนิชิโนะนะครับโดยผมมีคลิปนะครับมาให้เพื่อนๆดูนะครับเกี่ยวกับคำให้สัมภาษณ์ของนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำงานของอากิระนิชิโนะครับหลังจากเพื่อนๆชมคลิปนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาแยกเป็นประเด็นนะครับที่น่าสนใจให้เพื่อนๆฟังครับว่านัยยะมีอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรส่วนเรื่องการต่อสัญญานั้นก็เป็นไปตามข้อตกลงนะครับส่วนรายละเอียดของสัญญานั้นฝ่ายกฎหมายทั้งสองฝ่ายกำลังดูกันอยู่ก็เชื่อว่าคงจะมีการลงนามในสัญญาได้ก่อนสิ้นปีนี้จากที่ท่านนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์ตามที่เพื่อนได้ยินในคลิปที่ผมลงให้เพื่อนๆดูเมื่อสักครู่นะครับก็ใจความก็เพื่อนๆคงจะทราบแล้วนะครับว่าจะมีการลงนามต่อสัญญากัน2ปีภายในปีนี้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการให้ฝ่ายกฎหมายร่างหนังสือทำความเข้าใจกันให้เรียบร้อยกันทั้งระหว่างสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและก็อากิระนิชิโนะและประเด็นสิ่งที่ผมจะนำมาพูดคุยกับเพื่อนๆครับประโยชน์ของการที่นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับออกมาแถลงข่าวแบบนี้นะครับก่อนที่รายการใหญ่ของเราจะเริ่มทำการแข่งขันในเดือนมกราคมนั่นหมายถึงถ้าสัญญาเสร็จลุล่วงไปด้วยดีก่อนปีใหม่นี้การทำงานของอากิระนิชิโนะครับจะได้ทำงานต่อกับทีมชาติไทยแน่นอนครับไปอย่างน้อย2ปีนะครับไม่ว่าผลการแข่งขันในฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชียจะออกมาแบบไหนนะครับฉะนั้นฝ่ายที่มีความคิดเห็นชอบพอหรือสนับสนุนการทำงานของอากิระนิชิโนะก็คงจะใจชื้นแล้วก็สบายใจมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับผลงานครับของ U23 ชิงแชมป์เอเชียที่จะเกิดขึ้นเพราะหลายฝ่ายกังวลเหลือเกินครับว่าถ้าผลงานใน U23 ชิงแชมป์เอเชียออกมาไม่ดีจะมีผลกับอนาคตการทำงานของอากิระนิชิโนะแต่หลังจากที่นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้ข่าวแบบนี้นั่นหมายถึงอากิระนิชิโนะจะได้ทำงานต่อกับทีมชาติไทยอย่างน้อย2ปีซึ่งการออกมาให้ข่าวแบบนี้จะสร้างความมั่นใจครับสร้างความมั่นใจให้ใครบ้างและอย่างไรอันดับแรกครับสร้างความมั่นใจให้กับแฟนบอลครับจะทำให้แฟนบอลที่ให้การสนับสนุนและมองเห็นแนวทางที่ถูกต้องในการวางแผนงานในการทำงานของอากิระนิชิโนะสบายใจได้ครับตามที่ผมพูดข้างต้นว่าผลงานของใน U23 ชิงแชมป์เอเชียจะออกมาแบบไหนจะไม่ดีอย่างไรอากิระนิชิโนะจะยังคงได้ไปต่อครับหลังจากที่ผลงานไม่ค่อยดีมาใน4เกมที่ผ่านมาแล้วก็ดูเหมือนการเตรียมทีมและการเข้าร่วมการแข่งขันใน U23 ชิงแชมป์เอเชียดูแล้วเราจะเป็นรองเพื่อนร่วมสายและอาจจะไม่สามารถทำตามเป้าที่เราต้องการได้คือไปเล่นรอบสุดท้ายในกีฬาโอลิมปิกได้นี่คือความมั่นใจอันดับแรกครับที่มีให้กับแฟนบอลครับความมั่นใจที่2ครับมีให้กับสตาร์โค้ชให้กับหัวหน้าผู้ฝึกสอนคืออะไรครับทั้งสตาฟโค้ชทั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็จะทำงานกันอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ห่วงหน้าพะวงหลังนะครับไม่ต้องกังวลว่ารายการนี้จะออกมาแบบไหนอย่างไรนะครับทุกคนทำงานกันอย่างสบายใจและใช้เวลาไปกับการคิดในเรื่องของการเตรียมแผนการฝึกซ้อมครับในเรื่องของการจัดกลยุทธ์แทคติกครับไม่ต้องกังวลว่าผลงานออกมาไม่ดีจะทำอย่างไรเราจะต้องเตรียมตัวขยับขยายกันล่วงหน้าหรือเปล่าทำให้ความเข้มทำให้ความมุ่งมั่นในการทำงานจะมากเพิ่มขึ้นนะครับความมั่นใจที่3ครับสร้างให้กับใครสร้างให้กับนักเตะของเราเนี่ยครับ
คือยังไงครับเพื่อนๆฟังตามนี้ครับการที่นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศว่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยอีก2ปีครับจะเป็นอาเกียระนิชิโนนั่นหมายถึงเด็กทุกคนต้องทำไมครับต้องฟอลโล่ครับต้องทำตามสิ่งที่อาเกียระนิชิโนวางแผนครับไม่ว่าจะเป็นแผนระยะสั้นแผนระยะกลางแล้วก็แผนระยะยาวทุกคนต้องซัพพอร์ตทุกคนต้องใส่ใจนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนไม่ follow ไม่ใส่ใจรวมถึงไม่ปฏิบัติตามแผนหรือกลยุทธ์แทคติกของหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างอาเกียระนิชิโนโอกาสที่จะได้ร่วมกับทีมชาติไทยมีน้อยลงนะครับนี่คือการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมรวมถึงจิตวิทยาขั้นสูงครับที่มีผลครับกับทุกภาคส่วนและที่สำคัญครับก็ทำให้วงการฟุตบอลไทยได้รู้ครับว่าตอนนี้ครับเราปักธงแล้วครับว่าเราจะเดินกันไปตามแนวทางการวางแผนงานการฝึกซ้อมในรูปแบบการทำทีมของอากิระนิชิโนครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยครับสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆท่านใดชอบใจแล้วคิดว่าคลิปที่ผมลงมามีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆมุมมองแบบโค้ชนะครับที่ผมจะนำมาเสนอผ่านทางช่องผมครับ Road to World Cup ก็ติดฟุตบอลไทยครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ